เหตุผลหลักที่ตัวเลขผู้ที่เห็นด้วยกับการใส่เครื่องแบบนักเรียนก็คือลดความเหลื่อมล้ำและค่าใช้จ่ายครับคำว่าลดความเหลื่อมล้ำกับค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่บังคับให้แต่งชุดนักเรียนก็จะมีเด็กคนรวยก็จะใส่ชุดโชว์ใช่ไหมแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเด็กยากจนก็จะรู้สึกใส่เสื้อผ้าไม่มียี่ห้อเสื้อผ้าเก่าบ้างอะไรบ้างนะฮะอยู่ในห้องเดียวกันอันนี้แหละมันจะเหลื่อมล้ำพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของหยกเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีความเคลื่อนไหวทั้งของฝั่งโรงเรียนโรงเรียนนั้นมีแถลงการฉบับที่2ออกมานะฮะฉบับที่2ของแถลงการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก็ชัดเจนว่าหยกไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนในขณะเดียวกันคล้อยหลังอีกวันหนึ่งหลังจากที่มีแถลงการของทางโรงเรียนออกมาหยกก็ออกแถลงของตัวเองออกมาบ้างเหมือนกันมีเหตุผล5ข้อของการที่ไม่แต่งชุดนักเรียนเนี่ยนะครับก็ถ้าใครได้อ่านดูแล้วเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่สอดคล้องกันหลายต่อหลายคนมองว่าตั้งคำถามว่าเขียนเองหรือเปล่าเขียนเองหรือเปล่าใช่หยกเขียนเองหรือเปล่านี่นะฮะในขณะเดียวกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูการ์ตูนของบัญชาคามินที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังความเห็นของคนอื่นๆนะฮะบัญชาคามินมีในผู้จัดการเนี่ยนะฮะเขามีการ์ตูนขึ้นมานี่กูว่าแล้ว ช่องซ้ายตัวลูกกูจะเข้าเรียนนะฮะแล้วที่เท้าก็คือกฎระเบียบแต่งเครื่องแบบนักเรียนห้ามทำสีผมมาเรียนตามเวลาแทบจะถีบกฎระเบียบทิ้งส่วนช่องขวากูจะเข้าไปนั่งนายกเห็นไหมกฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อก็ถูกถีบทิ้งตัวพ่อกับตัวลูกนะฮะเปรียบเทียบกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของบัญชาคามินนี่นะฮะแล้วก็มี เพจของทางด้าน Reporter Journey ครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่านะฮะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคราวของหยกก็ได้นะฮะแต่ว่า เพจนี้เขาโพสต์กลับตาลปัดสำนักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐเผยโรงเรียนรัฐในอเมริกากลับมาใส่ชุดนักเรียนนะฮะเพิ่มขึ้นถึง 22% เพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ำลดภาระค่าใช้จ่ายพ่อแม่นะฮะเป็นเพจ Reporter Journey เขาบอกเลยนะครับตัวเลขเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง 22% แล้วก็ค่อยเป็นนำเสนออันนี้นะฮะนำเสนออันนี้ในรายละเอียดนะครับที่เขาบ่งบอกเอาไว้ว่าโรงเรียนในสหรัฐนะครับมันมีประเด็นเรื่องการต่อต้านการสวมชุดนักเรียนนะครับเป็นที่พูดคุยกันตลอดมานะครับเป็นสิ่งที่หลายคนก็แสดงความเห็นแตกต่างกันออกไปบ้างก็เห็นด้วยเรื่องการยกเลิกชุดเครื่องแบบนักเรียนเพราะการสวมเครื่องแบบมันมีข้อดีมากมายแล้วก็มีข้อเสียนะครับแล้วก็ในขณะที่ฝ่ายต้องการให้ยกเลิกชุดนักเรียนก็มองว่าการบังคับให้แต่งกายนั้นเป็นการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพการสวมเครื่องแบบไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาว่าคนจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเครื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวหรือแม้แต่มองไปถึงว่าเป็นการคงอยู่ของอำนาจนิยมที่กดขี่ไม่ให้ประชาชนแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐบอกว่าโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกากลับมาให้เด็กนักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานะจนถึง2018เป็นเวลา10ปีเลยนะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาถึง 26.1% อันนี้คือล่าสุดนะเ
ขาค่อยๆเพิ่มมานะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 17% จนมาล่าสุด 26.1% เนื่องจากผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนมีความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนในสัดส่วนนี้สามารถจำแนกตามระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนออกเป็น 22% นะครับพูดง่ายๆว่าเหตุผลหลักที่ตัวเลขผู้ที่เห็นด้วยกับการใส่เครื่องแบบนักเรียนก็คือลดความเหลื่อมล้ำและค่าใช้จ่ายครับคำว่าลดความเหลื่อมล้ำกับค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่บังคับให้แต่งชุดนักเรียนก็จะมีเด็กคนรวยก็จะใส่ชุดโชว์ใช่ไหมแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเด็กยากจนก็จะรู้สึกใส่เสื้อผ้าไม่มียี่ห้อเสื้อผ้าเก่าบ้างอะไรบ้างนะฮะอยู่ในห้องเดียวกันอันนี้แหละมันจะเหลื่อมล้ำแต่ถ้าเกิดบังคับซะทุกคนใส่เครื่องแบบนักเรียนหมดนะฮะเด็กรวยเด็กจนเหมือนกันหมด อันนี้ก็จะมองไม่ออกมันก็จะมีความสภาวะจิตใจของเด็กที่เรียนเนี่ยก็จะสบายใจขึ้นนะแล้วชุดนักเรียนก็มันเหมือนกับเป็นเกราะในการปกป้องคุ้มครองคนนั้นว่าเขายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไม่เชื่อก็ลองถามพวกคุณเองดูก็ได้ว่าเวลาออกไปประท้วงเนี่ยออกไปก่อม็อบเนี่ยคุณแต่งชุดนักเรียนไหมยังแต่งชุดนักเรียนเลยใช่ใช่ไหมฮะแต่พอให้เรียนจริงๆเนี่ยไม่แต่งพอออกไปประท้วงแต่งชุดนักเรียนเฉยเลย